เรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจมากๆเรื่องราวความรักของพี่เอชุติมาแล้วก็อดีตคนรักอย่างคุณฟ้องสุภกิจนะฮะก็ผมว่าหลายคนทราบกันดีคุณฟ้องเนี่ยมีการออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะฮะหลังจากที่พี่เอเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าผ่อนรถแล้วก็มีการเอารถไปซ่อนจนเจ้าตัวเนี่ยติดแบ็คลิสต์ว่างั้นเถอะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยทั้งคู่ก็มีการไปออกรายการนึงด้วยกันนะฮะแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีทนายความส่วนตัวทั้งคู่เลยแล้วก็ฝั่งของคุณฟ้องเนี่ยก็มีคุณแม่มาด้วยพี่เอก็มีการพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดนะฮะแล้วก็มันมีช่วงนึงที่หลายคนก็ให้ความสนใจคือพี่เอก็มีการร้องเพลงจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยครับสำนึกบุญคุณฉันบ้างไหมสักครั้งที่ผ่านมานึกถึงเวลาที่เธอปวดร้าวฉันทำเพื่อใครสามารถอินเสิร์ตรูปอีกคนขึ้นมาได้ไหมครับไม่ต้องไปคุยกันเองเหรอจะได้ไม่ต้องก็ให้รู้ว่าเราเป็นคนไม่ได้คิดจะยักยอกทรัพย์ใครเราไม่เคยคิดจะขโมยของใครหรือว่าจะเป็นแบบเอามาจำนำหรือว่าเอามาดัดแปลงรถหรืออะไรเอาหลักความเป็นจริงเนาะถ้าใครมีแฟนนะคะเลิกกับแฟนแล้วนะคะทั้งดาวด้วยทั้งผ่อนด้วยมาตลอดเลิกกันแล้วจำเป็นต้องส่งต่อกันไหมคะเอาหลักความเป็นจริงอะค่ะคือเอ๊ดูแลมาทั้งชีวิตแล้วดังนั้นเนี่ยพอถึงวันนึงที่เราต้องไปจากบ้านนะคะเอ๊ก็ออกให้แต่ว่าคุณเขาให้เวลาเราแค่แบบ30วันในการย้ายอ่ะก็คือต่างคนต่างเลิกกันไปเลยอะค่ะเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปของการที่น้องไม่ได้มีเราคนเดียวน้องเที่ยวทุกอย่างอะค่ะเราว่าเราก็ไม่ก้าวไก่ดีกว่าเอาจริงๆอะที่เราให้บ้านให้รถเป็นชื่อเขาเพราะว่าเราอยากให้เขามีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีแล้วก็คิดว่าจะอยู่ด้วยกันนานคือน้องอยู่ในบ้านหลังนั้นกับเราดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าดีกว่าเหมือนลูกด้วยเหมือนแฟนด้วยเหมือนสามีด้วยเหมือนทุกอย่างอะค่ะเรียกว่าเป็นครอบครัวดีกว่าตอนนี้ไม่ได้เสียดายเงินได้เสียดายความรู้สึก6ปีที่ทุ่มเทแล้วไอ้แก่ลงไปทุกวันเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกายเสียทั้งเงินเสียทุกอย่างอ่ะเสียความรู้สึกอ่ะ